ี้ก็เป็นโหระพานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันหลังจาก7วันแล้วนะคะอันนี้เพาะจากเมล็ดนะโหระพาวันที่26เดือน4วันนี้วันที่3วันที่2นี่ครบ7วันวันนี้วันที่3นะคะเราก็มาดูกันนี่คืออันนี้นะคะก็ในหลุมหนึ่งก็จะเพาะไป3เมล็ดอะค่ะแล้วก็อันนี้คือ8วันคือเขาก็แตกใบออกมานะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะ7วัน8วันแล้วก็อันนี้เป็นช่วงเดือนเมษาแล้วก็เข้าพฤษภาช่วงนี้เราจะยังเอาต้นกล้าออกไปไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องให้เขาอยู่รวมแล้วจากการเพาะเมล็ดเนี่ยก็ให้ได้ประมาณ20ถึง25วันนะคะแล้วก็พอต้นกล้าเขาเริ่มโตเนี่ยในช่วง20กว่าวันเนี่ยเราก็จะแยกต้นกล้าออกไปในกระถางได้นะคะก็นั่นแหละค่ะก็ต้องใช้เวลาระยะเวลาอีกนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เพาะเมล็ดโหระพาจากเพาะจากเมล็ดที่ไม่เพาะจากต้นกล้าก็ดีใจมากเลยค่ะก็ขึ้นทุกเม็ดเลยแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตต่อไปนะคะขอบคุณค่ะอันนั้นเป็นชุดที่อยู่ในกระถางอีกใบนะคะแล้วก็มาดูอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในกล่องพลาสติกธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็อันนี้เราก็ทำเป็นแถวเรียงไว้นะคะซึ่งก็จะเห็นว่า8วันคือเขาโตได้ขนาดนี้เลยนะคะค่ะอันนี้เป็นโหระพาที่เพาะจากเมล็ดนะคะ8วันก็หวังว่าเราจะได้เห็นต้นกล้าเร็วๆนี้นะคะขอบคุณค่ะ